สวัสดีครับกลุ่มของพวกเรานะครับกลุ่มธีรวัฒน์จะมานำเสนอ Knowledge Inference System ครับโดยเราจะมีการใช้ภาษาและเครื่องมือนะครับจะเป็น Visual Studio Python และ JSON ครับเอาละครับเมื่อเราทำการรันโปรแกรมนะครับก็จะแสดงหน้าตาอย่างนี้ขึ้นมานะครับก็คือ Welcome to Inference Engine System นะครับถ้าเรากด1นะฮะจะเป็นการ Create Rule ขึ้นมาครับกด2จะเป็นการ Use Inference Engine นะฮะแล้วกด3เพื่อออกครับถ้าเรากด1นะฮะแล้วก็จะโชว์ขึ้นมาว่ามีช้อยให้เลือก2ช้อยครับช้อยแรกนะฮะก็จะเป็น Normal Rule นะฮะส่วนช้อยที่2ก็จะเป็น Optional Rule นะฮะซึ่งในตัวอย่างแรกนะครับเราจะใส่เป็น normal rule ก่อนแล้วกันฮะ normal rule นะครับ rule แรกฮะเราให้ค่าเป็น1ครับ if fact 1ฮะส่วน then result นะครับเราให้เป็น2ครับครับแค่นี้เป็นการ save rule แล้วฮะแล้วยกตัวอย่างการทำอีกอันหนึ่งนะฮะแบบ optional ครับตัวแรกนะครับเราให้เป็น if ab and cd ครับ result เป็น fg แล้วกันฮะแล้วก็ result ตัวที่2เอาเป็น55แล้วกันครับแค่นี้ก็จะเป็นการเซฟรูแล้วครับรูที่เราเซฟมานะครับก็จะมาอยู่ในตัวของไฟล์ JSON นะฮะนี่ครับ if fact 1 ab and operatorCD conclude 1ก็จะเป็น FG และ55นะครับลองใช้ตัว inference ดูนะครับ input 2ครับแล้วก็เขาจะถามว่าลองใส่เป็นยกตัวอย่างตัว starting node ฮะอาทิเช่นเราใส่เป็น AB ครับแล้วเขาก็จะถามจากตัวที่มีอยู่ใน FAT นี่ครับในตัวที่เก็บข้อมูลว่าใช่ตัวนี้ไหมถ้าใช่ให้ใส่ true ฮะแต่ถ้าไม่ใช่ให้ใส่ false ครับเอ็มใช่ Q ไหมใช่ M ไหมไม่ใช่ครับใช่ W ไหมใช่ D ไหมไม่ใช่ใช่1ไหมไม่ใช่ครับใช่ CD ไหมใช่ครับแค่นี้ครับเขาก็จะมาถามตัว fact 2ที่เป็น CD ของเราฮะว่าใช่ตัว fact ของ CD ไหมถ้าใช่ให้ใส่ true ครับแล้วก็จะแสดงค่า result ออกมาที่เก็บอยู่ตรงนั้นครับแล้วก็เราจะทำการเป็นยกตัวอย่างตัวของอาจารย์นะครับครับมาในดูในส่วนของการยกตัวอย่างทางด้านขวานะครับด้านขวานี่ก็คือเป็นกราฟของตัว inference engine นะฮะยกตัวอย่างนะครับ input some fact นะฮะสมมุติว่าตอนนี้เราต้องการ resolve เป็น r นะครับตัวเดียว w ต้องเป็น true ฮะ q ต้องเป็น true ครับแล้ว d ต้องเป็น false ฮะ m ต้องเป็น false ครับสมมุติว่าเรา add ให้ starting node เป็น q กับ w ก็ได้ครับ Q ครับจะเป็น U นะฮะ input เขาก็จะถาม M ครับว่าตัว input starting node ตัว M เนี่ยเป็น false หรือเป็น true ฮะเราใส่ false ไปครับแล้วก็จะถาม D ที่อยู่ในจุดนี้ฮะถ้าเราอยากได้ R อย่างเดียวให้เราใส่เป็น false ไปครับแล้วก็จะถาม1ซึ่งมันก็อยู่ในตัวที่เรา input เข้าไปเพิ่ม rule เข้าไปตอนแรกครับเขาก็จะถามถ้าไม่ใช่เราก็ใส่ false ไปครับ AB ใช่ไหมไม่ใช่ก็ใส่ false CD ใช่ไหมไม่ใช่ก็ใส่ false ไปครับแค่นี้ครับเราก็จะเพิ่มเป็นตัว result ออกมาก็คือเราจะได้ R ตัวเดียวฮะแต่ถ้าสมมุติว่ากรณีว่าเราไม่รู้ starting node นะฮะไม่รู้จะใส่อะไรให้เราทำการใส่ค่านี้ไปครับเท่านี้ครับมันก็จะถามทุกตัวว่าในถามทุกรูว่าใช่ตัวนี้ไหมฮะถ้าสมมติว่าเราใช่ครับQ ใช่ไหมอ่ะใช่ครับ W ใช่ไหมอ่ะผมให้ใช่ครับ D ใช่ไหมใช่1ใช่ไหมไม่ใช่ครับ AB ใช่ไหมไม่ใช่ครับ CD ใช่ไหมไม่ใช่ครับแค่นี้ครับเราก็จะได้เป็น R กับ S มาแล้ว Result ตรงตามถ้าเป็น False True ทั้งหมดนะฮะก็ได้ตรงตามนี้ครับครับนี่คือการยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับขอบคุณครับมันเป็นส่วนแรกนะครับการเก็บข้อมูลโดยทางกลุ่มของพวกเรานะครับผมจะมีการนําข้อมูลของรูนะครับไปเก็บไว้ใน .json ครับซึ่งในโค้ดที่นํามาแสดงนะครับเป็นของ Python โดยในโค้ดของ Python นะครับในคําสั่งที่เป็น
โหลด rule data นะครับผมจะเป็นคำสั่งของการเรียกข้อมูลนะครับเป็นการเรียกข้อมูลขึ้นมานะครับใน R double quote ตัวนี้นะครับจะหมายถึงว่าเป็นการนำเรียกข้อมูลขึ้นมาอ่านครับต่อมานะครับในบรรทัดที่สี่จะเป็นคำสั่งของ save rule data หรือว่าเป็นการเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับและใน double quote ที่เป็นรูปตัว W นะครับจะหมายถึงว่าเป็นการเปิดไฟล์ขึ้นมาเขียนครับโดยในคำสั่ง Python นะครับผมจะมี dot dump ตัวนี้ผมจะเป็นการเซฟข้อมูลครับต่อมานะครับผมเป็นการเพิ่มกด if then ครับโดยเราจะมีการ add rule เข้ามานะครับผมโดยจะมีคำสั่ง new input fact นะครับเพื่อเป็นการนำ if เข้ามาแล้วบรรทัดต่อมานะครับผมก็จะเป็น new input conclude ครับผมเพื่อเป็นการนำ then เข้ามาตัวคำสั่งของ upper ตัวนี้นะครับผมเมื่อ user มีการนำ input เข้ามานะครับตัวคำสั่งตัวนี้จะเปลี่ยนให้เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ครับผมเมื่อเรามีการนำ if then เข้ามาแล้วนะครับจะนำข้อมูลไปเก็บใน rule data โดยข้อมูลนะครับผมจะไปต่อท้ายสุดด้วยคำสั่งของ append ครับครับผมในส่วนการเพิ่มกฎแบบมีโอเปอเรเตอร์นะครับคือการรับข้อมูลกฎที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับ if แฟกหนึ่งแฟกสองที่มีโอเปอเรเตอร์กับ then conclude 1 conclude 2นะครับแฟกหนึ่งนะครับเราจะทําการ input นะครับค่า input first แฟกหนึ่ง in if condition นะครับแล้วทําการ upper นะครับในส่วนของโอเปอเรเตอร์นะครับเราทําการ input enter rule with operator and หรือ or นะครับแล้วก็ทําการ upper นะครับในส่วนของโอเปอเรเตอร์นะครับถ้าว่างเราจะทําการ break ไว้ก่อนนะครับแฟกสองก็ทําเหมือนแฟกหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันนะครับคอนคูหนึ่งคอนคูสองก็ทําการอินพุตแบบเดียวกันนะครับผมและคําสั่งใน upper แล้วให้มันไปเก็บใน rule data นะครับโดยให้ข้อมูลไปต่อท้ายชุดด้วยคําสั่ง append ครับผมแล้วก็ทําการ return rule data ครับผมในส่วนของ popping fact นะครับเราจะทําการเอา popping fact ทั้งหมดนะครับมาทําการเปลี่ยนให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วทําการเช็คว่ามีค่า none หรือไม่นะครับถ้ามี none นะครับเราจะให้มันทําการ list ค่า array ว่างออกไปนะครับถ้าหากมันไม่มี none นะครับเราจะให้มันส่งค่า problem fact ออกไปครับผมในส่วนของ start node และ concluding นะครับผมเราทําการแต่งตั้งตัวแปรขึ้นมา4ตัวนะครับคือ start node con node all fact all con นะครับแล้วเราจะทําการลูปรูทั้งหมดนะครับแล้วทําการเช็คในแต่ละลูปนะครับว่ามันเป็นส่วนของ if part หรือ then part นะครับในส่วนของ if part เราจะใส่ไว้ใน all fact นะครับและ then part นะครับเราจะเอาใส่ไว้ใน all con ครับผมหลังจากทําการลูปครบทุกรูแล้วนะครับเราจะทําการเปลี่ยน all fact และ all con นะครับมาเป็น set นะครับเพื่อหาว่ามีตัวไหนมันต่างกันบ้างนะครับเราจะกำหนดให้ start node ให้หาค่าแฟกทั้งหมดนะครับที่แตกต่างจาก all con นะครับเช่นเดียวกับ con node นะครับก็จะให้หาค่าแฟกทั้งหมดนะครับที่แตกต่างจาก all fact ครับผมแล้วเราจะทำการ return ค่ากลับไปที่ start node และ con node ครับผมครับในส่วนต่อไปจะเป็นส่ง inference engine นะครับในส่วนนี้บรรทัดแรกจะเป็นในตัวแปร bb ครับ bb เท่ากับ have problem fact ในส่วนนี้จะเป็นการเช็คว่า problem fact มี problem fact เพิ่มมาใหม่ไหมแล้วก็เก็บลงในค่า bb ครับในส่วนต่อไปค่าของ kb ค่า kb ก็คือเป็นค่า list rule list rule นี้ก็คือตัวกฎทั้งหมดครับตัว problem fact ทั้งหมดซึ่งเก็บลงไปในตัว kb ครับในส่วนต่อไป start node concluding node ก็เช็ค starting node and concluding node ครับซึ่งในส่วนนี้จะนำตัว starting node และ concluding node มาเก็บไว้ในตัว start node แล้วก็ตัว concluding node ครับต่อมา remainder rules จะเป็นการนำตัว rules ทั้งหมดในตัว list นะครับนำมาเก็บไว้ในตัวแปร remainder rule ครับแล้วเราก็จะตั้ง get first rule เป็น false ask permit เป็น set ช่องว่างครับแล้วในส่วนของ while true นะครับหลังจากเรา get first rule เป็น false นะครับก็จะทำการเช็คว่าถ้าเกิด
get first rule เป็น false ก็จะทำการ break ครับแต่ถ้าเกิดเป็นอีกอย่างหนึ่งเราก็จะทำการ get premise จาก rules ครับครับในส่วนนี้ยังอยู่ในส่วนของ inference engine นะครับซึ่งในส่วนนี้จะให้ดูในส่วนของ query string ครับเท่ากับ is set นี้เป็น true หรือ false ครับในส่วนนี้จะเป็นการถามว่าเราต้องการ set starting node ที่เราต้องการเป็นเซตนี้หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิด true เราก็จะทำการoutput ตัว concluding node ออกมาให้แสดงให้ดูครับส่วนถ้าเป็น false ก็จะทำการถามตัว set starting node อื่นขึ้นมาเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจอ set starting node ที่เราต้องการแล้วก็พิมพ์ true เข้าไปก็จะโชว์ตัว concluding node ที่เราต้องการให้มันโชว์เขาได้ครับครับในส่วนของเมนในส่วนนี้จะเป็นการเป็นตัวของการแสดงผลในเดโมนะครับซึ่งจะเป็นการintroduction ถึงตัว inference engine ของเรานะครับแล้วก็ถามว่า what would you like to do ก็คือเราจะมีให้เลือกอยู่3 option ด้วยกันครับซึ่ง option แรกคือ create rule จะเป็นการสร้าง rule ครับส่วนออปชันสองคือการ input new fact ก็คือการเพิ่ม fact ใหม่เข้าไปและส่วนออปชันสามก็คือ exit and save ก็คือปิดแล้วก็ save ครับซึ่งถ้าเกิดเราเลือกที่จะตอบว่าถ้าเกิดเราเลือกที่จะสร้าง rule ใหม่เราก็พิมพ์ว่า1ครับโดยหลังจากนั้นก็จะพาเราเข้าไปดูอีก2ออปชันครับซึ่ง2ออปชันนี้ก็จะถามว่าเราต้องการสร้าง rule แบบไหนในออปชันแรกหรือ choice แรกก็คือเราต้องการจะสร้าง rule แบบ normal rule ซึ่งก็คือ if กับ then ครับส่วนออปชัน2จะเป็นการสร้าง optional rules ก็คือเป็นการสร้าง rule แบบ and or ครับซึ่งถ้าเกิดเราเลือกออปชันแรกแล้วเราก็จะพาให้ผู้ใช้ไป setting เขาว่า if ให้ใส่ input if เป็นอะไรครับเราต้องการให้ใส่ then เป็นอะไร output then เป็นอะไรครับแล้วก็จะทำการ save if then นี้ลงไปใน rules data ครับหลังจากที่ส่วนตะกี้เป็นการ option เป็นส่วนของ option 1นะครับเป็นการสร้าง rules if then นะครับส่วนต่อไปเป็น option 2ครับเป็นการสร้าง rule and or ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเหมือนกับออปชันแรกครับก็จะถามว่าเราต้องการที่จะใส่input เป็นอะไรบ้างแล้วก็ต้องการที่จะใส่concluding เป็นอะไรครับเป็น output เป็นอะไรครับหลังจากนั้นก็จะทำการ save rules นี้ลงไปใน rules data ครับหลังจากนั้นถ้าอันนี้ในส่วนของ choice 2นะครับที่เขียนอยู่ตรงกลางตัวโค้ดอันนี้จะเป็นส่วนของที่ถามว่าให้เราต้องการให้เราสร้างแฟกอะไรเพิ่มไหมหรือต้องการ input แฟกเพิ่มไหมในส่วนนี้ก็จะทำการถามให้เราสามารถใส่แฟกเพิ่มได้แล้วก็จะทำการ run answer ออกมาครับแล้วก็ choice 3ครับเป็นการ exit and save program ก็จะทำการปิดโปรแกรมแล้วก็เซฟตัวแฟกหรือว่ารูทั้งหมดครับครับอันนี้คือสมาชิกกลุ่มทั้งหมดของเรานะครับขอบคุณที่รับฟังครับ